สวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนำมันนี่ขอให้ทุกคนมีการรับอนันต์นะครับผมผมปิดขอปิดจ็อบนะครับผมตัวพายเน็ตเวิร์กนิดนึงนะครับผมแสดงว่ามีคนสอบถามตัวสตาร์เอ็กเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะครับผมในส่วนของทีมสตาร์เอ็กนะครับผมได้สอบถามเข้าไปคำถามง่ายๆของผมครับผมต้องการรู้ว่าเรียลนิโคลัสโนเคอร์สCTO in Start X เนี่ย or not นะครับผมตอนนี้ถามง่ายมากเลยเขาตอบกลับมานะครับผม Nicholas is no longer affiliated with the Start X in a work capacity. We cannot confirm his current employment. Start X is not affiliated with Pi Network. คุณดูคำนี้นะ StartX is not affiliate with Pi Network ผมไม่ได้มีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับ Pi Network เลยแม้แต่คำเดียวผมคำถามของผมเป็นคำถามที่บอกว่าผมต้องการรู้ว่านิโคลัสโคคาริสเนี่ยเป็น CTO in StartX หรือเปล่าคำถามง่ายๆของผมแต่เขาตอบกลับมาแล้วทำให้ผมรู้ว่าเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับ StartXคือคำตอบของเขาบอกว่าพวกเขาไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าปัจจุบันนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าในส่วนของStartX Stanford เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงนะแล้วผมคิดว่าใครที่เข้าไปในไม่รู้สิ network ที่เรียกตัวเองว่า Pi Network มันก็อาจจะทำให้คุณชี้ช้ำกลางปีได้นะครับคิดว่าข้อสรุปส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าจะทำให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นนะครับผมแน่นอนที่สุดว่า StartX Team เนี่ยได้ส่งข้อความมาให้ผมแล้วผมก็ลองไปรีเช็คแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะถามคำถามนิโคลัสออกไปใน question ที่เราจะถามเนี่ยไม่น่ามีประโยชน์อะไรมากกว่านั้นนะครับผมก็สำหรับใครที่หลวมตัวเข้าไปนะครับทำ KYC นะครับผมก็ถอยหลังกลับมาสั้นนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมนะครับรักทุกคนเสมอนะครับผมจุ๊บๆ